เลยเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทแข็งนะฮะทางด้านขวาตั้งแต่หัวไหล่ลงไปจนถึงมือเนี่ยชาหุ้ยนอกจากล้าลงแขนไม่พอบางทีทำให้มีการอ่อนแรงนะครับเดินและมีปัญหาด้วยเรื่องบาลานซ์เรื่องการทรงตัวอะไรก็อาจทำให้เกิดปัญหานี้ได้นะครับส่งผลให้หมอนรองกระดูกคอเสื่อมแล้วก็ทำให้ต้องผ่าตัดพบกับรายการไร้สัญชาติชีวิตดีเริ่มที่ตัวเราวันเสาร์9 นาฬิกาทาง PPTV HD ช่อง 36